ลูกสาวของคุณสุนินทาก็ต้องบอกว่ากับล่าสุดนี้นะคะลูกสาวของคุณหมอสุนินมารับชมการเป็นอย่างไรต้องบอกว่าคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วค่ะสำหรับเขาก็อยู่ในวงการมานานก็คือคุณหมอสุนินนั่นเองนะคะเขาโด่งดังมากๆในโซเชียลแล้วค่ะโดยเฉพาะแอปพลิเคชัน TikTok ซึ่งต้องบอกว่าเขาดีกรีไม่ธรรมดากันเลยยังเป็นเจ้าของดร.สุนินอินเตอร์เนชั่นแนลเดนทัลคลินิกซึ่งหมอชินเองก็เป็นที่รู้จักบนโซเชียลโดยเขาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทันตกรรมในสไตล์ที่โดดเด่นและไม่เหมือนใครค่ะภาพลักษณ์ของเขาแตกต่างมากๆเพราะมีความเป็นตัวเองสูงเน้นเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานทำให้หลายคนสามารถเข้าถึงเขาได้ง่ายโดยเจ้าตัวก็เปิดใจในรายการของนิกกี้เผยว่าเขาเนี่ยเป็นคนไทย 100% นะแต่มีเชื้อสายอินเดียเกิดเติบโตที่จังหวัดเชียงรายได้มีโอกาสบินไปศึกษาต่อที่อินเดียเป็นเวลา5ปีก่อนจะกลับมาเรียนและทำงานต่อที่เมืองไทยนอกจากนี้ยังชอบไปช่วยเหลือผู้ที่ลำบากบ่อยครั้งแต่ไม่ได้ช่วยพร่ำเพื่อจะดูแลคนละแวกบ้านด้านชีวิตส่วนตัวมีทายาท2คนค่ะก็คือน้องเควินแล้วก็ลูกสาวอีกคนคือน้องแคทีที่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวละค่ะจะเป็นยังไงกับครอบครัวที่ดูดีขนาดไหนมาชมภาพกันค่ะThank you.